รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนี่คือแก๊งเพื่อนของฉันหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเป็นเพื่อนกันได้ยังไงแต่ก็อยู่ด้วยกันมาจน4ปีแล้วไอเนี่ยเกียร์ก็เธอติดหรูแต่ก็ไม่รู้นะว่าก๊อปเกรด A หรือเปล่าอีแพรรี่นางอะเป็นสาวสังคมติดโซเชียลส่วนอลิสนะเหลือแค่โกนหัวเท่านั้นแหละก็ไปบวชชีได้แล้วอีโอมก็เธอสายไทยบ้านคู่กัดกับอีเดียนี่แหละส่วนฉันดาวนางเอกของเรื่องนี้ค่ะงานอีกแล้วอะน่าเบื่อเนาะใช่ใช่ใช่ทำงานจนไม่มีเวลาไปวิ่งไมล์แล้วเนี่ยแหมแหมแหมน่าอย่างมึงอะมีเวลาให้วิ่งไมล์ด้วยเหรอคะน่าอย่างกับไมล์อัดป่วมน้ำ แหมแหมแหมรู้จักเพื่อนน้อยไปซะละระดับกูอะไม่ได้แค่พระนั่นแหละจ้ะโอ้พอกันแล้วพวกมึงอะเดี๋ยวก็ตกนรกกันหมดหรอกนั่นน่ะสิจะมัวแต่กัดกันทำไมคะโอ้ยใครจะชีวิตดีดิ่งมึงล่ะคะลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟอีกใช่ไหมแล้ววันเนี้ยคุณพี่ฤทธิ์ของมึงอ่ะจะมารับอีกเป็นเนี่ยพวกกูเลยอยากเจอเต็มที่อยู่แล้วก็ไม่รู้สินะหัวงานดีมากมึงเรื่องนี้เนี่ยครับเดี๋ยวพี่พาไปทานข้าวค่ะพี่ลิสเนี่ยเหรอพี่ลิสของมือ
ดีครับสาวๆสวัสดีค่ะพาลีค่ะหนูอลิสค่ะเย็กค่ะสวยที่สุดในกลุ่มแล้วค่ะสวยแล้วหรอคะหน้าอย่างกับท่าเรือเกียกกายส่วนหนูโอมี่ค่ะโอมี่โอมี่หรือโอมโคยค่ะอุ้ยสวัสดีครับน้องแฮร์รี่น้องอลิสน้องเกียกแล้วก็น้องโอมงั้นเดี๋ยวเจอกัน 4:00 น.นะมึงกูขอตัวไปกินข้าวกับแฟนก่อนบ๊ายบายไปไปตรงเวลาด้วยล่ะแฮร์รี่มัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละตั้งใจทำงานหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่สิบหรอกแฮร์รี่หาช่วยกันดิใครมาอีเกียไปเปิดหน่อยสิอีเกียไปเปิดประตูหน่อยสิแล้วมันจะเกี่ยงคุณทำไมมันอยู่ติดประตูน่ะฮึอีโอมอีห่ามีโอมก็เปิดแหละมันอยู่ใกล้อ่ะไปก็ได้เยอะมึงอ่ะโอ้ว่ะเฮ้ยอีเฮ้ยสวัสดีครับสาวสวัสดีค่ะพี่ลีจะอยู่ทานข้าวเย็นกับพวกเราก่อนมั้ยคะไม่เป็นไรครับพอดีพี่มีทำโปรเจกต์ต่อโอ้ยได้ยะดาวคะถ้ามาเสร็จแล้วโทรหาพี่นะคะเดี๋ยวพี่มารับโอ้ยพี่ลินนี่น่ารักจังเลยนะคะมาส่งแล้วยังวันลาวอีกพาลี่ยังมีแฟนแบบนี้จังเลยค่ะใช่พี่แพรลี่คิดอะไรของมึงเนี่ยนรกจะกินกับบานเอาของเพื่อนอย่างแคร์งั้นพี่ไปก่อนนะครับสาวๆบ๊ายบายค่ะเราเจอกันใหม่นะคะพี่ลีงั้นพี่ไปก่อนนะครับสาวๆบ๊ายบายค่ะเราเจอกันใหม่นะคะพี่ลีฟเดี๋ยวยังไงล่ะพวกมึงกูบอกแล้วพี่ของกูอ่ะเขาน่ารักจ้ากูรู้แล้วว่าเขาดี
ึงเหมือนกันแล้วเนี่ยเออพวกมึงบทละครของออสพวกนี้ก็ทำกันยังเฮ้ยยังเลยอ่ะลืมไปเลยอ่ะวันนี้ทำเถอะแล้วจะเตะเสื้อแดงเนี่ยอมหรออมหรอเออเกียบบานานุกรมอ่ะใกล้จะเสร็จยังตัวสุดท้ายแล้วจ้ะโอเคได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยทุกคนโอ้มึงไหนไหนเราก็ทำงานกันเสร็จแล้วเราไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยไหมมึงจะไปเที่ยวถูกไหมกูเอาด้วยแล้วอีสองหนอนเนี่ยว่าไงคะกูไปก็ได้นะแต่กูขอกินน้ำเปล่านะเดี๋ยวผิดศีลสาธุนี่แล้วมึงอะดาวคือกูไม่อยากขอพี่ลิศอะกูเกรงใจพี่เขาไม่ได้นะเพื่อนไปครบหมดขาดมึงไม่ได้คิดเอาละกันเพื่อนกับผัวก็เลือกเอาละกันค่ะโอ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวกูลองโทรหาพี่ดิดดูโทรเลยเร็วโทรเลยเร็วเดี๋ยวกูไปโทรหาพี่ดิดก่อนนะเออโอ้ยมันจะได้ไปไหมเนาะมันจะฮัลโหลพี่ดิดพี่ดิดคะเย็นนี้ไม่ต้องมารับดาวแล้วนะคะพอดีรายงานดาวยังไม่เสร็จอะค่ะงั้นคืนนี้ดาวขอค้างห้องโอมนะคะพี่ลิศน่ารักที่สุดเลยอะเท่านี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บพี่ลิศว่าไงบ้างมึงให้ไปปะโอเคค่ะWe'll be right back.
พี่มาหลอกดาวทำไมอ่ะพี่ขอโทษนะดาวแต่พี่มีเหตุผลน่ะพี่มีเหตุผลน่ะแล้วพี่บอกดาวได้ไหมว่าทำไมคือว่าขอโทษนะดาวแต่พี่จำเป็นต้องทำจริงๆอ่ะลิศพี่ไปก่อนนะดาวมึงเข้าไปก่อนสิแพรี่กูไม่เข้าไปหรอกแฟนก็เป็นตู๊ดแถมยังเป็นตัวแม่อีกไปกูรับไม่ไหวหรอกโอ๊ย
ก็เข้าไปพร้อมกันหมดนั่นแหละเพื่อนมึงเปล่าวะมึงก็ไปก่อนดิมาดิมึงก็ไปก่อนดิกูพาไปก็ได้ดาวมึงไหวปะมึงอย่าเป็นแบบนี้สิพวกกูจะร้องด้วยโอมหัวมึงตายหรอก็กูอินน่ะต่อไปเนี้ยกูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมึงกูมีอะไรจะมาอวดอะไรอ่ะแว่นตาเรย์แบรนด์สวยซะด้วยนะมึงสวยก็ไม่ได้เลนส์ของแบรนด์อะไรของมึงอะไรของมึงโอ้มาพวกมึงมานี่มานี่แล้วมาแล้วมึงแมวยั่วสว่างมากอยากจะเชื่อว่าอีพี่ลิศมันจะแต่งหญิงนะมึงใช่มึงโอ๊ยกูสงสารดาวอะไม่น่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะกูว่าดีซะอีกที่อีดาวมันไม่เจอเพื่อนสาวอะมึงสงสารมันเนาะเออว่าแต่วันเนี้ยอีดาวมันจะไปกับพวกเราปะไม่เห็นมันมาสักทีเงียบเลยมึงใครอะใครอะใครอะจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสประสบเป็นได้ทั้งจุดจบและบทเรียนที่ดีที่ยอมทำตามตัวเธอทั้งฉันที่ใจคืออยากเป็นตัวฉันเองไงผสมเล็กน้อยหัวใจไม่เปลี่ยนแปลงแต่เธอไม่เคยจะแคร์ว่าแท้ทนทุกทีไปจะเคยรู้ไหมใจจริงสิ่งที่สำคัญผ่านมาเนิ่นนานฉันยังสงสัยเกิดมีวันใดใจหมดเรี่ยวแรงที่เคยยอมทนที่เคยสับสน